สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชานันมีแขกพิเศษก็คือคุณเข้มนะครับรัฐพลดวงแก้วซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมการเมืองของร้านนาเนาะมีผลงานชื่อคูบาคติใหม่ใช่ไหมครับซึ่งก็ขายดีเทน้ำเทท่าเลยก็เลยวันนี้จะเลยเชิญคุณเข้มมาเนื่องจากว่าสนใจประเด็นที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยของการที่มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันต่างๆเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยหนึ่งในบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาในการชุมนุมครั้งนี้นะครับก็มีกลุ่มพระสงฆ์ด้วยที่น่าสนใจมากว่าพระสงฆ์เองเนี่ยออกมาขึ้นพูดในประเด็นที่เขาในข้อเรียกร้องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพุทธที่เขาต้องเผชิญอยู่กับโครงสร้างปัญหาของศาสนาพุทธในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็รีเลทกับการเคลื่อนไหวของประชาชนจำนวนมากที่ออกมาต้องการปฏิรูปแล้วก็ยื่นข้อเสนอ3ข้อด้วยเนี่ยคือสนใจมากว่าอะไรที่เกิดขึ้นในโลกของศาสนาพุทธของพวกกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยที่มันมีแรงกดดันบางอย่างหรอหรือว่ามันมีอะไรที่มันไม่เชื่อมโยงกับประชาธิปไตยหรอถึงเลยทำให้พระสงฆ์และก็เนนกลุ่มนึงเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มาพูดในประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากการที่ได้ไปฟังเขาขึ้นพูดหรือว่าต้องการนำเสนอจากการชูแผ่นป้ายอะไรเหล่านี้ด้วยครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันปนกันอยู่ในนั้นนะครับแบบว่าคือมันมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องคือถ้าพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกับพุทธศาสนาไทยเนี่ยไม่อย่าเอามาแตะต้องกันเลยนะครับคือที่บอกว่าไม่แตะต้องไม่ควรเอามาเทียบกันเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยในแง่ของพุทธศาสนาอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่สำคัญเลยผมว่าที่มันเป็นผลที่ทำให้พระสงฆ์หลายๆคนออกมาร่วมชุมนุมหรือออกมาเรียกร้องหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องผมคิดว่าเดี๋ยว อย่างเนนอย่างกรณีเนนที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาพูดว่าไงบ้างก็ไม่รู้ว่าคือน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าการเมืองดีใช่ไหมครับผมคงไม่ต้องมาบวชเรียนตั้งแต่แรกก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่หรอในสังคมปัจจุบันคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของคนคือความไม่เท่าเทียมกันของคนนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าการเมืองดีเนี่ยทุกคนควรจะมีสิทธิพื้นฐานในการเรียนหนังสือใช่ไหมในการเรียนหนังสือการเข้าถึงการศึกษาการศึกษาใช่เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยกลายเป็นว่ายังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่เขาขัดสนครับจนถึงขั้นจะต้องเข้าศาสนาเพื่อที่จะได้รับการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีเนนนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาให้เหตุผลว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินที่จะส่งใช่ไหมในเรียนเขาเลยบวชตั้งแต่ตอนอายุ12ก็คือเข้าเรียนมัธยมแล้วก็เข้ามาเรียนเข้าเรียนมัธยมที่แบบโรงเรียนพระแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็คือเป็นพระอะไรอย่างนี้ก็เขาก็ได้เงินปัจจัยจากทุนจากวัดอะไรเงี้ยครับในการเล่าเรียนอย่างเงี้ยทีเนี้ยการออกมาเรียกร้องของเขาเนี่ยผมคิดว่าอีกเหตุผลนึงก็คือว่าอิทธิพลของการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่โลกของคฤหัสถ์แล้วผมคิดว่ามันมีอิทธิพลเข้าไปในโลกทางศาสนามากขึ้นพระสงฆ์เลยกล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับในทางการในทางศาสนาของเราเนี่ยนะครับมันมีการกดทับกันอย่างมากคือพระสงฆ์ที่คือมันมาจากวิธีคิดชุดวิธีคิดที่บอกว่าศาสนาไม่ควรยุ่งกับการเมืองใช่ไหมแล้วการปกครองแบบลำดับชั้นแบบโหชัดเจนมากในทางศาสนาอะไรเงี้ยอ๋อของอีกคงสร้างการเมืองของพราหมณ์ก็จะมีไฮราคีของมันชัดเจนใช่ไหมคือนอกจากจะเรื่องการลำดับผ่านการนับพรรษาแล้วเนี่ยยังมีการลำดับผ่านยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยในเนี้ยมันก็มีกฎหมายที่ออกมาห้ามแบบพระสงฆ์หรือว่าเนนเนี่ยนะครับเข้ามายุ่งกับการเมืองคือมันมีกฎผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะปีอะไรคือมันมีหนังสือเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมบอกว่าห้ามพระสงฆ์กับไปยุ่งกับการเมืองใช่ไหมก็คือว่าจริงๆอ่ะมันคือความพยายามหนึ่งของศาสนาที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ย
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกนะแล้วก็กดทับพระสงฆ์ที่จะออกมาพูดถึงปัญหาหรือปากท้องคือไม่ใช่แค่ของตัวเองไม่ใช่แค่ของครอบครัวตัวเองแต่มันหมายถึงของทุกคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันมีอีกป้ายหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือที่พระเนนคนนั้นเขาชูใช่ไหมใช่ใช่ก็คือที่บอกว่าอะไรนะออกเถอะแบบนายกเนี้ยทุกวันนี้บิณฑบาตได้แต่ไข่พะโล้อะไรเงี้ยคือมันยังมีกลุ่มคนที่ออกมาล้อเลียนว่าอ้าวทำไมเป็นพระเลือกได้หรอบิณฑบาตเลือกได้หรอแบบว่าเขาใส่ไข่พะโล้ก็คือไข่พะโล้สิแต่คำว่าไข่พะโล้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นซิมโบลิกมันเป็นซิมโบลิกมันไม่ใช่แบบว่าจะอ่านระหว่างบรรทัดเลยพวกนี้แล้วไงเออนั่นแหละคือแบบว่าคือมันคือเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะมันคือแบบโอ้โหเนนเขาพูดเลยว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่มีจะกินอยู่แล้วคือผมคือเนนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะต้องรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเขาได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านพอเขาเห็นชาวบ้านประสบปัญหาเหล่านี้เนี่ยเขาก็อยู่นิ่งไม่ได้เขาพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยครับไม่ได้ห่วงกินห่วงฉันอะไรหรอกมันเห็นมันคือการตักบาตรแต่ละครั้งเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างบางอย่างหรือสถานการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจที่ชาวบ้านตักบาตรใส่บาตรพระเนี่ยเขาเผชิญอยู่เราสนใจอย่างหนึ่งเข้มก็คือว่าพระรูปนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าการเมืองดีคุณภาพชีวิตเขาดีเนี่ยการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศได้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาบวชหรอกเขาก็สามารถเข้าไปเรียนได้เลยเพราะเขาจนใช่เลยต้องไปบวชเรียนเพื่อให้เข้าถึงระบบการศึกษาแต่การที่เขาสมาทานตัวเองไปอยู่ในโลกของศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นการผลักให้เขาไปอยู่ภายใต้โครงสร้างการกดขี่กดทับอีกชุดหนึ่งเหมือนกันที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเอาซะเลยที่เข้มพูดเมื่อกี้ว่ามีเรื่องของแบบฮาราคีของพระชัดเจนแล้วก็มีกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างว่าห้ามพูดเรื่องการเมืองหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเข้าไปถึงทรัพยากรการศึกษาได้เนี่ยเขาก็ต้องเฉือนความเป็นพลเมืองของเขาด้วยการที่เขาไม่มีสิทธิในการที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งด้วยมันเป็นการกดทับซ้อนกดทับอีกทีนึงเลยนะเนี่ยคือผมจะบอกว่าไงดีคืออย่างนี้ครับแบบว่าคือด้วยการที่เขาไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบทางโลกได้คือเขาก็จะจำเป็นที่ต้องเลือกที่จะถูกกดทับเพื่อที่จะได้บางสิ่งบางอย่างเช่นการศึกษาน่าเศร้ามากเลยใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคือแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพระเนนที่ออกมาคอเรื่องนี้นะครับมันยังมีเรื่องของพระที่เขาเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอะไรอย่างเงี้ยมากที่จำเป็นจะต้องยอมอยู่ภายใต้การกดทับในทางศาสนากับเรื่องเพศแบบนี้เพียงเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการเพื่อจะเข้าไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็คือต้องตอนเพศสภาพตัวเองไปให้ดูเป็นเหมือนแบบผู้ชายที่ไม่แสดงออกสาวเพื่อให้ได้เข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้อีกทีนึงใช่ไหมพูดอย่างนี้มันน่าเศร้ากว่าเดิมอีกนะเนี่ยและขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้คือพูดถึงพระเนนใช่ป่ะครับและในประเทศที่ไม่ให้ผู้หญิงบวชภิกษุณีเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการตัดกลุ่มประชากรบางกลุ่มเนี่ยในการที่เข้าถึงทรัพยากรไปด้วยเนื่องจากว่าเพียงเพราะว่าพวกเธอเป็นผู้หญิงอีกใช่มันก็เลยทำให้ผู้หญิงกลุ่มนึงไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่สามารถเล่าเรียนหนังสือได้ก็อยู่ในสภาวะคุณภาพชีวิตที่แย่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันควรจะเปิดพื้นที่ให้กับทุกเพศทุกวัยในแง่ของศาสนาอันนี้มาอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับเรื่องของศาสนาแต่ทีนี้ในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเป็น อุปสรรคกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยชอบจะคิดบอกว่าอะไรนะศาสนากับการเมืองไม่ควรจะเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเสรีนิยมเนี่ยแบบเป็นพวกเสรีภาพเนี่ยของเราเนี่ยเราบางคนเนี่ยตาสว่างในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของโลกข้างนอกแต่บางคนกับเขาเรียกอะไรตาไม่สว่างอะในแง่ของเรื่องเสรีภาพทางศาสนาหลายคนยังบอกว่าเฮ้ยศาสนากับการเมืองมันไม่ควรจะยุ่งกันไหมแบบว่าเสรีภาพคือเรื่องของทางโลกมันไปยุ่งอะไรกับศาสนาทั้งที่จริงๆแล้วทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดมันโยงกันหมดถ้าศาสนาไม่ถูกแยกออกจากการเมืองหรือแยกออกจากเนี่ยแบบ secular state ใช่ไหมครับแยกออกไปเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การเมืองของเราที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เดินหน้าเพราะอะไรเพราะพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีชุดเขาเรียกอะไรโลกทัศน์ที่สั่งสอนคนจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของคนไทยเนี่ยนะครับคือเรื่องของไฮราร์กี้เรื่องของชนชั้นนะครับ
อันนี้คือปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งอ่าฮะครับคือเรากำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นทัศนคติบางอย่างที่มองว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องแบบโลกุตตรธรรมเรื่องของแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเลยขณะเดียวกันการเมืองเป็นเรื่องของโลกียะเป็นเรื่องการมองการเมืองเป็นเรื่องสิ่งสกปรกน่าขยะแขยงพยายามต้องแยกออกจากกันซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยศาสนาก็คือสถาบันนึงเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยซ้ำอยู่ในรัฐนึงเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อว่าสถาบันทางศาสนาเนี่ยในฐานะที่เป็นสถาบันของรัฐนึงเนี่ยควรจะต้องดำเนินทำตัวอย่างไรหรือว่าปฏิบัติต่อไปในอนาคตที่พร้อมเข้าสู่โลกที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นดีกว่าครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ศาสนาพุทธที่ฟังดูแล้วเหมือนแบบจักรวาลคู่ขนานกันเลยคุณณัฐพลดวงแก้วคิดยังไงกับการที่ศาสนาพุทธเองเนี่ยพยายามจะตั้งตัวเป็นคู่โลกคู่ขนานกับโลกของประชาธิปไตยคือผมคิดว่ามันมาจากมายาคติหนึ่งของคนไทยที่เชื่อว่าศาสนากับเรื่องของทางโลกกับศาสนาเนี่ยไม่ควรเป็นเรื่องเดียวกันสงฆ์ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองศาสนาไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ทั้งที่เอาเข้าจริงแล้วมันสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างก็คือถ้าพูดแบบย้อนไปไกลมากเลยอย่างพุทธศาสนาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพุทธศาสนามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางการเมืองคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพยายามจะต่อต้านระบบวรรณะในสังคมอินเดียใช่ไหมพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติเรื่องของการกระทำเรื่องของกรรมขึ้นมาเพื่อจะปฏิเสธชนชั้นแบบวรรณะในสังคมอินเดียว่าเฮ้ยคุณจะเป็นกษัตริย์คุณจะเป็นพราหมณ์คุณจะเป็นสูตรเป็นอะไรเงี้ยหากคุณกระทำในสิ่งที่มันไม่ดีหรือทำในสิ่งที่ดีเนี่ยเรามีผลเท่าเทียมกันคือเราจะได้รับผลอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเป็นกษัตริย์เกิดมาก็ต้องเป็นกษัตริย์เพราะว่าเราถูกพระเจ้าแบบว่าไอ้นี่มันบทระบุมาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่ต้นถ้าพูดเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่าถ้าเราเชื่อตามไตรปิฎกตามรายละอักษรเลยเนี่ยก็ต้องการจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเขาก็เป็นนักปฏิวัติคนหนึ่งในการที่อธิบายเรื่องของความเท่าเทียมถ้าเราเชื่อตามชาดกแบบนั้นใช่ไหมครับก็คือพูดอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยศาสนามันเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่ต้นคือไอ้คนที่บอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยคือต้องเข้าใจใหม่นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาไทยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเมืองแบบมาแบบโอ้โหแบบมาตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปการปกครองใช่ไหมรัชกาลที่5ก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเอาหรอใช่ครับใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการพยายามจะรวมศูนย์อำนาจหรือสร้างความเป็นไทยอย่างโดยเฉพาะอีกลุ่มธรรมยุติกนิกายนั่นรอ4ไม่ใช่หรอไม่เราสี่เนี่ยตั้งธรรมยุทธ์แต่เราห้าเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือนั่งทำยังไงบ้างไงก็คือส่งพระสงฆ์ออกไปเนี่ยเพื่อจะไปสอนคนในพื้นที่ที่ชายข้างนอกอ่ะแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบมณฑลอีสานมณฑลพายัพอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมีปัญหากับชาวบงชาวบ้านคือคนชายก็คือไปเปลี่ยนความคิดหรือแม้กระทั่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยอืมอันนี้คือก้าวโดดมาจากสมัยยังเป็นแบบรัฐสมัยใหม่ใช่ไหมสิริราชก้าวมาสู่รัฐประชาชาติใช่ในยุคสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นยังไงสฤษดิ์ก็ใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เอ้าหรอใช่ก็คือคอมมิวนิสต์เนี่ยคือมันมีคำหนึ่งของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมันกลายเป็นแบบชุดแบบว่าเขาเรียกความคิดหลักของพระสงฆ์ในเกี่ยวกับการเมืองคือกรมวชิรญาณซึ่งพูดในสมัยรัชกาลที่6นี่ย้อนกลับไปอีกทีนึงพูดในสมัยรัชกาลที่6ตอนนั้นที่จะมีสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับเขาบอกว่าคือก็มีคนไทยพุทธเนี่ยออกมาตอนนั้นเนี่ยบอกว่าอ้าวมันเป็นปาณาติบาตไม่หรอการส่งแบบว่าแล้วว่าก็คือแบบไปฆ่าคนอะไรเงี้ยคือส่งคนไปฆ่าคนเงี้ยเอามันเป็นปาณาติบาตไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่สังฆราชตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเราฆ่าได้ถ้าศัตรูนั้นฆ่าได้บาปแน่ๆอ่ะพวกนี้ก่อนเขาบอกว่าฆ่าได้บาปแน่ๆแต่ถ้าฆ่าแล้วเพื่อพิทักษ์ศาสนาเนี่ยหรือฆ่าคนที่จะมาทำลายศาสนาพุทธเนี่ยทำได้อ่ะก็คล้ายๆกับพระอะไรนั่นใช่ก็คือคล้ายๆกับโกหนึ่งหรือไม่ก็พระวัดบวรที่เคยเป็นพระพี่เลี้ยงรัชกาลที่9แล้วก็กลายเป็นคนที่มาฟอก
ถนอมคิตติกจรในการที่กลับมาประเทศไทยใช่คือมันไปสู่6ตุลาใช่มันคือแบบว่าชุดคำอธิบายเดียวกันเลยก็คือคล้ายๆกับ6ตุลาที่บอกว่าฆ่าเขาไม่บาปเนี่ยมันคือเรื่องของการเมืองทั้งนั้นคือพระสงฆ์ศาสนาเนี่ยผูกโยงกับเรื่องของการเมืองทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะถามว่าทำไมประชาธิปไตยเรามันถึงไม่เดินหน้าก็เหมือนที่บอกว่าถ้าใช้คำของอาจารย์นิติเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันถึงถูกฉีกอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมมีรัฐประหารบ่อยครั้งใช่มีรัฐประหารบ่อยมากเรามีรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับใช่ไหมตอนนี้อ๋อหรอใช่น่าจะ20ฉบับใช่ครับในนี้เนี่ยก็คืออาจารย์อธิบายว่าเพราะว่าไอ้ชุดรัฐธรรมนูญเนี่ยคำอธิบายแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมใช่ไหมแต่มันกับขัดแย้งกับชุดความคิดในทางวัฒนธรรมของคนไทยที่มองคนเป็นไม่เท่ากันใช่คือไอ้แบบรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยใช่ไหมเขาก็จะมองกษัตริย์ว่ากษัตริย์ก็เป็นคนคนหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคือก็เท่าเทียมกันก็ในฐานะคนแต่เพียงแค่นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่ในชุดความคิดทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยบอกคือเราเชื่อว่ากษัตริย์คือเทพไงเป็นสมมติเทพใช่เป็นสมมติเทพอยู่ข้างบนไม่ควรจะแตะต้องเป็นกษัตริย์ก็จะทำถูกทำผิดก็คือเป็นกษัตริย์เนี้ยคือมันยังมันอย่างเงี้ยแล้วมันขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งชุดคำอธิบายที่พูดถึงเรื่องศีลธรรมความดีเนี้ยเนี่ยมันผูกโยงกันหมดมันถูกเอามาใช้ในทางการเมืองทำไมเราถึงต้องแสวงหานักการเมืองที่ดีทำไมเราไม่กันมากเลยนะใช่ไงคือทำไมเราไม่หานักการเมืองที่สามารถตรวจสอบได้ใช่ใช่ไหมเนี่ยนี่คือเซตของชุดคำอธิบายแบบพุทธศาสนาที่มันสัมพันธ์อยู่ในกับการเมืองไทยแล้วมันกลายเป็นปัญหาของการเดินหน้าของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยคือมันประหลาดมากตรงที่เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในหลายครั้งเนี่ยพระหรือโลกของศาสนาจักรอะไรเหล่านี้เนี่ยมักจะเข้าข้างอะไรที่มันเป็นเรื่องของอำนาจนิยมนั่นโอเคสมัยสุวรรณยาสิทธิราชมันก็ต้องเข้าข้างอำนาจนิยมของพวกชนชั้นสูงอยู่แล้วเขาเอื้อประโยชน์ต่อซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยพอต่อมาในยุคที่เป็นเหมือนแบบจะเรียกว่าประชาธิปไตยบ้างก็ได้อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพระกลุ่มหนึ่งที่มีเสียงดังกว่าแล้วพยายามจะสร้างความชอบธรรมหรือ reinforce ให้กับอำนาจนิยมหลายๆครั้งด้วยเนี่ยแต่ทันทีที่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนคุมกฎแล้วก็กำหนดว่าพระเนี่ยห้ามยุ่งกับการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เป็นแบบประชาชนสามัญชนที่ไปบวชแล้วไปอยู่ในโลกของศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสร้างกฎขึ้นมาเพื่อไปกดขี่คนกลุ่มนี้ทั้งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาในสภาวะทางสังคมทรัพยากรเข้าถึงที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่มาบวชหรอกคืออย่างนี้ผมว่ามันเป็นการอุปถัมภ์กันเออใช่เราอุปถัมภ์ว่าใช่มันคือการอุปถัมภ์กันแบบศาสนาของเราตอนนี้กับโลกข้างนอกอ่ะมันดูเป็นคู่ขนานกันมากคือข้างในเนี่ยพูดตรงคือไม่ได้ต่างจากระบอบแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยเอาหรอใช่คือมันยังมีการแบบว่ารวมศูนย์อยู่ที่สังฆราชใช่ไหมแล้วก็ให้ตำแหน่งคนนั้นปกครองหัวเมืองอย่างเจ้าไอ้เจ้าคณะภาค7ก็ดูแลหัวเมืองเหนือเจ้าคณะภาคใช่คำว่าหัวเมืองอยู่หรือเปล่าไม่ได้หัวเมืองแต่มันเป็นสำนึกคล้ายๆกันการส่งข้าหลวงไปปกครองอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็ไอ้คนที่ถูกส่งออกไปเนี่ยก็เป็นคนจากส่วนกลางใช่คือปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าเราไม่ปล่อยให้ศาสนาเป็นเสรีภาพเราไม่ยอมให้ศาสนาเป็นเสรีภาพแล้วคนที่สมทานเสรีภาพก็มองไม่เห็นว่าไอ้เนี้ยมันเป็นอุปสรรคคือถ้าสมมติว่าในโลกที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆศาสนาก็ควรให้เป็นเสรีภาพคุณจะมี100นิกาย10นิกายมีสังฆราชโอ้โหเป็นร้อยๆเป็น10คนก็ทำได้ใช่แต่ว่าปัญหาคือรัฐกับศาสนาไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกันคุณจะเชื่ออะไรคุณจะเชื่อสังฆราชองค์ที่1ก็ควรไปเชื่อคุณจะเชื่อวอพิชิตเมธีก็ไปเชื่อแล้วจะกังวลแล้วล่ะแล้วไงต่อคุณจะเชื่อครูบาให้เอาครูบาเป็นสังฆราชของคุณเนี่ยก็แล้วแต่คุณคืออย่าให้ใครหรือกลุ่มอำนาจใดอำนาจหนึ่งในทางศาสนาเนี่ยมากุมชุดคำอธิบายที่มันจะส่งผลทางการเมืองถ้าเราปล่อยให้ชุดคำอธิบายอย่างสมมติว่าคนดีเนี่ยคนดีเราอาจจะถูกแบบอธิบายในหลายแบบก็ได้ถ้าเรามีแบบศาสนาในที่มันหลากหลายใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องว่าอุ้ย
คนดีจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะความดีความถูกต้องมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งโอเคเข้าใจกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณเข้มขอบคุณมากเลยคือว่าเราจะเห็นได้เลยว่าโลกของศาสนาพุทธในไทยเนี่ยโครงสร้างรัฐสถาบันศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างเป็นอำนาจนิยมมากๆพื้นที่ที่จะทำให้บรรดาพระสงฆ์ประชากรพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นประชาชนเข้าไปบวชอะไรเหล่านี้เนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าพยายามจะปฏิรูปในพื้นที่ของเขาเองที่บรรดาพลเรือนประชาชนคฤหัสถ์เนี่ยจะไม่เห็นเนี่ยมันน้อยด้วยเหตุนี้กลุ่มพระสงฆ์กลุ่มนึงเนี่ยจึงถูกผลักออกมาแล้วก็ขยายพื้นที่ไปออกมาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นเดียวกันซึ่งพื้นที่ของประชาธิปไตยในที่เป็นของภาคประชาชนของมวลชนเนี่ยก็โอบรับกลุ่มอัตลักษณ์นี้เข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้เราได้เห็นพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกมาร่วมกันเดินขบวนกับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณเข้มมากเลยได้ความรู้เยอะมากเลยแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ